เริ่มที่ญี่ปุ่นกันก่อนนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่เสียชีวิตเนี่ยตัวเลขไปถึง62แล้วนะคะรวมไปถึงคนที่บาดเจ็บก็กว่า300รายเลยนะคะก็มีคำเตือนด้วยนะคะว่าให้รับมือแผ่นดินไหวในครั้งนี้ค่ะที่เกิดขึ้นกันตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาที่เรารายงานกันมานะคะเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นค่ะเขาก็เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ 7.6 แมกนิจูดตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น62รายแล้วนะคะโดยมีรายงานคนที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่า300คนในจำนวนนี้มี20คนนะคะที่มีอาการสาหัสนั่นเองแล้วบ้านที่พังถล่มอาคารที่ถูกไฟไหม้มีถนนที่เสียหายเนี่ยเรียกว่าขยายเป็นวงกว้างเลยนะคะก็จะเป็นอุปสรรคแล้วก็ขัดขวางการทำงานของหน่วยกู้ภัยด้วยในเมืองซูซูนะคะที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนายมาสุชิโร่ค่ะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองซูซูก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าบ้านเรือนประชาชนประมาณ 90% ของเมืองคือถูกทำลายลงแบบอย่างสิ้นเชิงเลยหรือว่าเกือบทั้งหมดเลยนะคะที่ถูกทำลายนี่คือโอ้ท่านผู้ชมภาพความเสียหายนะคะกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเขาก็มีการเร่งแจกจ่ายเสบียงอาคารเสบียงอาหารขออภัยค่ะน้ำผ้าห่มให้กับคนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนเองประมาณ 57,000 กว่าคนแล้วก็ยังจะส่งอาหารอีกหลายหมื่นชุดนะคะไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งหมดด้วยทีนี้ after shock เนี่ยมันยังคงเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวนะคะโดยทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยยาชิมะสะก็เตือนประชาชนว่าต้องตื่นตัวนะสำหรับแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในสัปดาห์หน้าแล้วก็อาจจะรุนแรงไปถึง7แมกนิจูดเลยค่ะมีรายงานนะคะว่าในจังหวัดอิชิคาวะเนี่ยซึ่งอยู่ห่างจากคาบสมุทรโนโตะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวทางใต้เนี่ยประมาณ155กิโลเมตรต้องเจอกับแผ่นดินไหวขนาด 4.9 แมกนิจูดในช่วงบ่ายวันที่2มกราคมก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะนี่นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็รีบเข้าระดมความช่วยเหลือไปถึงกับประชาให้กับประชาชนเพราะว่านี่บ้านพังเสียหายหมดเลยส่วนหนึ่งก็ต้องอบพยพประชาชนนะคะออกไปไว้ในที่ปลอดภัยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะเจออุปสรรคเนี่ยเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่มันพังถล่มลงมานั่นเองขณะเดียวกันค่ะเรื่องของ Japan Airlines นะคะเขาออกมาเปิดเผยรายงานความคืบหน้าเหตุเครื่องบิน AirbusA350 ของสายการบิน Japan Airlines นะคะเที่ยวบิน516ค่ะที่ไปเกิดเหตุนะคะแล้วก็ชนเข้ากับเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็นี่ท่านผู้ชมในภาพหลายคนคงได้เห็นแล้วนะคะว่ามันมีไฟไหม้ที่รุนแรงระหว่างลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวเมื่อค่ำวันนี้2มกราคมค่ะโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย5รายก็คือเป็นเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินหน่วยยามชายฝั่งที่กำลังออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดนางิตะนักบินค่ะซึ่งเป็นคนที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวแต่ก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะส่วนผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดบนเที่ยวบินนี้ก็อพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าภาพที่เห็นคือเครื่องบินถูกไฟนั้นเผาวอดทั้งลำเลยค่ะหน่วยงานสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุของฝรั่งเศสเขาก็ระบุเพิ่มเติมผ่าน X หรือว่าทวิตนะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ BA49 เนี่ยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจาก Airbus อีก5คนจะเดินทางถึงญี่ปุ่นในวันพุธนี้ก็คือวันนี้แล้วก็ยังเปิดเผยว่าเครื่องบิน Airbus ที่เกิดเหตุนะคะเป็นรุ่น MHN538 ส่งให้สายการบิน Japan Airlinesเมื่อปี2564ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองทีนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นเขาให้คำมั่นนะคะว่าจะสอบสวนเหตุการณ์นี้ซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุการบินเชิงพาณิชย์ที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษของประเทศขณะที่ฝ่ายบริหารของสายการบิน Japan Airlines ก็ระบุว่าเที่ยวบิน561ได้รับอนุญาตจากหอควบคุมการจราจรทางอากาศให้ลงจอดได้นั่นเองค่ะแต่ว่าทั้ง JAL แล้วก็กระทรวงที่ดินเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างหอควบคุมการบินกับเครื่องบินทั้งสองลำนะคะโดยมีการอ้างถึงการสอบสวนที่ยังดำเนินการอยู่แล้วก็บันทึกจากหอควบคุมที่สนามบินฮาเนดะ
ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ที่ถ่ายทอดสัญญาณจราจรทางอากาศแบบไลฟ์สดมีเสียงแนะนำให้เที่ยวบินของ JAL นั้นมุ่งหน้าต่อไปนั่นเองค่ะนี่นะคะโอ้ก็เป็นเรื่องที่ระทึกเลยนะคะเมื่อวานนี้ทีนี้มีความเรียกว่าเป็นคำบอกเล่านะคะของคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์นี้อุบัติเหตุเครื่องบินของสายการบิน Japan Airlines ที่เกิดไปชนกับเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นในสนามบินฮาเนดะ BBC เขารายงานว่าผู้โดยสารบนเครื่องบิน Airbus A350 จากชิโตเซะฮอกไกโดเขาระบุว่าเนี่ยพวกเขารู้สึกว่าเครื่องบินนั้นชนกับอะไรบางอย่างนะคะขณะที่มันกำลังจะลงจอดที่สนามบินจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีความร้อนพวยพุ่งขึ้นแล้วตามด้วยควันหนาแน่นก็เลยมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดค่ะผู้โดยสารก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายเพื่อหนีออกจากเครื่องบินนะคะที่ตอนนั้นก็เต็มไปด้วยกลุ่มควันแล้วก็ตระหนักดีว่าชีวิตของพวกเขานั้นขึ้นอยู่กับเสี้ยวเวลาไม่กี่วินาทีข้างหน้าค่ะนี่เป็นภาพเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมานาทีชีวิตนะคะผู้โดยสารพร้อมด้วยลูกเรือทั้งหมดเนี่ยก็สามารถหลบหนีออกมาได้แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะชุลมุนกันอยู่พอสมควรเป็นนาทีชีวิตที่เอาชีวิตรอดให้ได้ค่ะเพราะว่าระหว่างที่ออกมานั้นนะคะเห็นไหมคะก็จะมีทั้งควันทั้งไฟทีนี้เขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าการอพยพที่เกิดขึ้นโดยปราศจากเรื่องของปราศจากทิติแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆนั้นก็คือมีส่วนสำคัญมากต่อการเอาชีวิตรอดของพวกเขาก็ถือว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะคะที่สามารถหลบหนีออกมาจากเครื่องบินได้ทั้งหมดนั่นเองค่ะมีอันทอนเดเบซึ่งเขาเป็นผู้โดยสารชาวสวีเดนนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเรานั้นทิ้งตัวลงบนพื้นจากนั้นประตูฉุกเฉินของเครื่องบินก็เปิดออกมาแล้วก็พุ่งตัวออกไปตามๆกันเราไม่รู้ว่าเรากำลังจะไปไหนดังนั้นก็เลยวิ่งออกไปบนที่โล่งแล้วก็มันดูวุ่นวายมากนะคะเดเบพร้อมด้วยพ่อแม่ของเขาแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็สามารถหลบหนีออกมาจากเครื่องบินได้โดยไม่มีใครได้รับอันตรายนั่นเองค่ะอีกท่านหนึ่งต่อมาก็คือคุณซาโตชินะคะวัย59ปีบอกว่าเขารู้สึกว่าเครื่องบินนั้นเอียงไปด้านข้างแล้วก็รู้สึกว่าเกิดแรงกระแทกครั้งใหญ่ในการชนกันครั้งแรกส่วนผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อก็บอกว่ามีอุบัติเหตุเหมือนเครื่องบินชนกันระหว่างลงจอดแล้วก็ได้เห็นประกายไฟนอกหน้าต่างขณะที่ห้องโดยสารก็เต็มไปด้วยควันนั่นเองค่ะแล้วก็ทำให้มีผู้โดยสารบางคนก็เก็บภาพแสงสีแดงของประกายไฟจากเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องบินนั้นหยุดนิ่งแล้วอีกคนนึงก็ถ่ายวิดีโอเหตุการณ์ภายในตัวเครื่องนะคะที่แสดงเห็นถึงควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นแบบรวดเร็วแล้วก็มีผู้โดยสารร้องตะโกนแล้วก็ลูกเรือพยายามจะบอกพวกเขาว่าจะต้องทำอะไรต่อไปนะคะก็มีการแชร์ภาพแชร์คลิปที่แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ผู้คนบนเครื่องบินกระโดดลงจากสไลเดอร์เป่าลมที่เราได้เห็นไปเมื่อกี้ของสายการบินบางส่วนนี่คือล้มลงด้วยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะลงสไลเดอร์ค่ะเพราะว่าก็ต้องพยายามหนีออกจากเครื่องบินที่มันมีไฟลุกไหม้อะนะคะแล้วก็วิ่งหนีไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าคือไม่มีใครถือกระเป๋าลากขึ้นเครื่องของตัวเองออกมานะคะเพราะว่ามันก็ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหลายๆคนก็เรียกว่ามาเล่านาทีชีวิตให้เราฟังอเร็กค่ะอเร็กมาเชอรัสนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การบินเขาบอกกับ BBC ว่าลูกเรือสามารถเริ่มการอพยพตามที่พวกเขาได้รับการฝึกฝนมาในช่วงไม่กี่นาทีแรกหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ในช่วง90วินาทีแรกไฟที่ลุกไหม้ก็เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวทำให้พวกเขามีช่วงเวลาสั้นๆที่จะพาทุกคนออกไปจากเครื่องบินลูกเรือเข้าใจชัดเจนว่าประตูอยู่ไหนห่างจากเปลวไฟซึ่งเป็นสาเหตุที่เราได้เห็นในรูปภาพว่าประตูฉุกเฉินทั้งหมดไม่สามารถเปิดออกเพื่อให้ผู้คนนั้นหลบหนีได้เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเครื่องบิน Airbus A350 เป็นหนึ่งในเครื่องบินเชิงพาณิชย์รุ่นแรกๆนะคะที่มันทำมาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตซึ่งมีความทนทานต่อการชนในครั้งแรกรวมถึงกับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะนี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะขณะเดียวกันนะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยในโลกออนไลน์มีผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งเขาก็ถ่ายลงมาจากบนเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าขณะเกิดเหตุแล้วก็โพสต์ภาพที่มีควันคลุ้งด้านล่างแล้วก็เล่าว่าฉันคิดว่ามันแปลกมากๆเพราะว่ามันมีควันลอยขึ้นเขาถ่ายจากด้านบนนะคะก่อนที่ถึงสนามบินฮาเนดะแล้วฉันก็รู้สึกว่ามีบางอย่าง
กำลังลุกไหม้นั่นเองส่วนผู้โดยสารอีกรายคาดว่าเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินที่เกิดเหตุก็มีการโพสต์คลิปเช่นกันค่ะเป็นคลิปขณะที่เปลวเพลิงกำลังโหมไหม้เครื่องบินแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังอบพยพผู้โดยสารอย่างเร่งด่วนก็แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารในเครื่องบินอยู่ในความตื่นตระหนกท่ามกลางควันไหม้ที่คลุ้งไปทั้งลำแล้วก็ผู้โดยสารรายนี้ยังระบุอีกว่าฉันนึกว่าฉันกำลังจะตายนั่นเองนะคะนี่เป็นนาทีเอาชีวิตรอดของผู้โดยสารนั่นเองค่ะนี่ก็รวบรวมนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวยังไงต้องตามติดตามกันต่อเนื่องนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ